็คือหมาเนี่ยมันจะกินหมูเด็กหมูเนี่ยมันก็จะกินทั้งน้องตาแล้วเราต้องย้ายฝั่งฝั่งนี้โดยให้ทุกตัวปลอดภัยหมดไม่ถูกกินไม่ถูกอะไรเลยใช่ถ้าเราเอาหมาเนี่ยไปฝากหมูแล้วหมูมันก็จะกินข้าวหลามปังแต่ถ้าเราขนส่งขนมปังไปก่อนหมาก็จะกินหมูเอาไปพร้อมๆกันเลยไม่ได้เหรอเอาไปพร้อมๆกันไม่ได้เอาไปได้ครั้งละเรือมันเล็กขอช้าเอานี้ไปหมามันซนด้วยกินพายเรือไปหมามันพายเองไม่เป็นด้วยถ้าเราเอาหมูมาพายเองหมูก็พายไม่เป็นอีกหมูมันก็จะหมูมันก็จะกิ้งเล่นกิ้งเล่นแล้วมันก็ตกน้ำตมก็ตายแต่ถ้าเราเอาขนมปังไปแล้วมันจะพายเรือยังไงมันจะไปยังไงฉะนั้นเราก็ขนส่งได้ทีละอันเดี๋ยวนี้พอแค่เอาสองตัวไปมันก็จะเต็มแล้วก็ต้องลงน้ำลงน้ำจมจมจมเด็กผู้หญิงก็จะปลอดภัยแทนจากเต็มแล้วก็เลยได้แค่หนึ่งยามันก็จะไม่ตายใช่แต่ปัญหาก็คือมันเอาไปไม่ได้ใครรู้วิธีที่จะข้ามฝากนี้ได้คอมเมนต์มาถ้าใครอยากรู้คำตอบเร็วๆก็ติดตามคลิปพวกเราไปยังคลิปตอบคำถามตอนนั้นได้เลยก็บอกได้สำหรับคลิปนี้แล้วก็ลาไปก่อนถ้าใครอยากเป็นคนที่มันมันก็อยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และก็กดตัวไอให้ด้วยค่ะแล้วไม่พลาดคลิปใหม่ๆสบายดีนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจะทำยังไงเนี่ยฉันก็ไปไม่ได้